สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวสุขภาพครับรายการที่นำเสนอสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการครับเรามาร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการบริโภคอาหารที่ครบทั้ง5หมู่นะครับแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยครับและเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพระนามครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์ครับในช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของบรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิเองก็ตามนะครับภาวะต่างๆก็ตามร้อนๆหนาวๆครับเราจะมีอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างไรวันนี้เราจะเป็นเมนูแบบพื้นบ้านนะครับแต่จะทำให้มันดูดีนะครับแล้วเหมาะกับผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพนะครับคือเป็นเมนูแกงส้มดอกแครตัดไข้หัวลมครับนะครับเป็นภาษาที่แบบว่าเป็นภาษาที่แบบชาวบ้านแล้วก็เป็นภาษาแบบท้องถิ่นคือหมายถึงว่าช่วงเวลาของรอยต่อจากหนาวเป็นร้อนจากร้อนเป็นหนาว3ฤดูสามารถรับประทานตัวนี้ได้เลยดอกแคร์นะครับมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาไข้หวัดนะครับอาจารย์ปวดหัวปวดศีรษะตัวร้อนนี่ช่วยได้เลยนะครับอาจารย์สรรพคุณของสมุนไพรที่เราเอามาอยู่ในแกงส้มเนี่ยช่วยต่างๆมากมายเลยตอนนี้เองบางคนคิดว่าแกงส้มเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ใช่ครับอาจารย์เพราะอะไรครับอาจารย์หนึ่งนะครับไม่มีไขมันมากครับนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลานะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เราใส่ไปส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับอาจารย์แล้วก็ยังจะมีสมุนไพรใช่สมุนไพรที่ช่วยรักษาเรื่องโรคต่างๆได้ด้วยครับอาจารย์ต้องดูไหมครับอาจารย์ว่าคนที่จะบริโภคแกงส้มแบบนี้นะครับระบบลำไส้เองหรือว่าตัวนี้นะครับแกงส้มจริงๆแล้วเขามีเขาเรียกสรรพคุณผสมผสานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่หัวหอมลงไปนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพริกตัวนี้รสชาติของเขาเนี่ยมีคนบอกว่ารสชาติจัดไหมเราต้องทำรสกลางๆในครัวสุขภาพนี่ต้องทำรสกลางๆอย่าให้รสจัดไปอย่าให้รสอ่อนเกินไปก็ไม่อร่อยอย่างที่อาจารย์ย้ำไว้อยู่เสมอนะครับว่าไม่ใช่แค่เพียงการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีนะครับปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดด้วยรสชาตินี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญรสชาติแกงส้มนี่ต้องออกอมเปรี้ยวนิดนึงไม่ใช่หวานนะหรือก็ไม่ใช่เค็มเกินไปออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็ออกเค็มออกหวานตามกันมาจะได้ทานแล้วแบบสดชื่นแล้วอย่างปลาล่ะครับอาจารย์ก็เป็นปลาน้ำจืดก็ได้หรือจะเป็นปลาทะเลก็ได้แล้วแต่เราได้หมดเราไม่จำมีข้อจำกัดมากแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นปลาน้ำจืดที่หารับประทานได้เดี๋ยวนี้ปลาเราต้องการโอเมก้า3เราก็ใส่ปลาทะเลลงไปก็ได้ใส่ปลาทะเลเข้าไปนะครับและสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของโภชนาการทางด้านคุณค่าของอาหารแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์นั้นจะสาธิตนะครับเมนูแกงส้มนะครับดอกแครวมไปถึงการจัดนะครับอาหารว่าทำอย่างไรครับให้ดูแล้วน่าทานน่าบริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้ไปติดตามชมกันเลยครับและตอนนี้ผมและอาจารย์นะครับอยู่ในห้องครัวแล้วครับคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มต้นนะครับการทำแกงส้มดอกแครกันนะครับอาจารย์แนะนำสักนิดนึงครับว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับส่วนผสมนะครับขั้นแรกนะครับก็จะเป็นพริกแกงนะครับพริกแกงส้มเนี่ยนะครับทุกคนก็ทราบดีนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะมีเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะมีนะครับพริกแห้งนะครับแช่น้ำนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของแกงส้มนี่คือพริกแห้งนะครับนะพริกแห้งเนี่ยนะครับเราเลือกซื้อเนี่ยเราต้องเลือกซื้ออย่างที่ดีดูอย่างไรครับสีเข้มเสมอกันแล้วเมื่อเราเอานะครับมือเนี่ยนะครับบีออกมาบีออกมาเนี่ยข้างในจะต้องไม่เป็นลาสีขาวนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ง่ายใช่จะเห็นลาสีขาวในเนี้ยนะครับถ้ามีลาแสดงว่าพริกนั้นไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วในเชื้อราเนี่ยนะครับจะเป็นอันตรายมากทนต่อความร้อนสูงนะครับจะเป็นสารเขาเรียกอัลฟาท็อกซินนะครับก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ครับต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการดูพริกนะครับครับจากนั้นก็จะมีพริก10เม็ดก่อนนะครับ10เม็ดอันนี้ก็อยู่ที่คนจะต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่วันนี้เราจะนำเสนอนี่แบบรสชาติกลางๆเพื่อสุขภาพใช่10เม็ดนะครับเกลือป่นนะครับ1ช้อนชานะครับหอมแดงนะครับเช่นเดียวกันนะครับหอมแดงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับในเนี้ยก็เช่นเดียวกันนะลองดึงมา1หัวก่อนนะครับเนี่ยนะครับถ้าสดเนี่ยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องสารเชื้อราทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะเราปอกออกมาเนี่ยนะครับแกะออกมาอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าไม่มีเชื้อราจะดีมากนะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่มีเชื้อราแต่ถ้ามีเชื้อราเนี่ยจะออกสีดำๆเลยครับอาจารย์นะครับอย่าลืมนะครับว่าหัวหอมเนี่ยกระเทียมก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้อง
พิถีพิถันในการเลือกนิดนึงดูอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าบางทีเวลาเราไปซื้อเราไม่ได้เอาพกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยนะเราลองใช้มือเนี่ยแล้วมองด้วยสภาพเนี่ยต้องดูสภาพไม่ให้มันมีเชื้อราไม่งั้นมันจะมีออกเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มจะมีเชื้อราแล้วครับอาจารย์อย่างเงี้ยครับเนี่ยนะเริ่มจะมีเชื้อราแล้วเห็นไหมมีวิธีแก้ไขอาจารย์สมมติซื้อมาแล้วเนี่ยล้างน้ำได้ไหมครับเชื้อราล้างน้ำสะอาดได้จริงๆแล้วถ้าขึ้นแล้วเนี่ยควรที่จะเลือกอย่างนี้ก่อนเราดับแรกเราต้องเลือกก่อนเลือกก่อนนะครับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกระเทียมนะเราทำไมใส่กระเทียมแค่กลีบเดียวถ้าใส่กระเทียมเยอะเนี่ยรสชาติของเขามันจะแบบกัดลิ้นเกินไปมันจะกัดที่ลิ้นเกินไปแกงส้มแทนที่จะหวานกับไม่อร่อยนะครับเราใส่แค่พอตักรสนิดนึงนะครับแล้วก็มีกะปิหอมนะครับ1ช้อนชากระชายนะครับเล็กน้อยประมาณ 2-3 ลากก็พออย่างเงี้ยนะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากถ้าใส่เยอะเกินไปรสก็จะไม่อร่อยเช่นเดียวกันในการทำอาหารนี่อย่างที่บอกแล้วนะครับเราต้องมีสัดส่วนที่ดีแล้วก็สัดส่วนสมดุลกันไม่งั้นมากเกินไปรสก็ไม่อร่อยนะครับอย่างเงี้ยกระชายเราก็เลือกสักนิดนึงควรที่จะเป็นกระชายถ้าเส้นตรงๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยหอมอ๋อครับผมต้องมีเส้นอย่างเงี้ยต้องมีแบบว่าเป็นขนาดไม่เท่ากันนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะแก่นะถ้าเป็นลากๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยแก่เท่าไหร่มันยังไม่แก่เท่าที่ควรนะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีเนื้อปลาสำหรับเนื้อปลาต้มแล้วก็นำมาโขกนะครับรวมกันกับน้ำพริกจะทำให้น้ำแกงเนี่ยข้นขึ้นนิดนึงจะทำให้อร่อยเคล็ดลับหน่อยได้ไหมครับว่าปลาอะไรอร่อยที่สุดครับทำแกงส้มถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยนะครับก็จะเป็นปลาช่อนนะครับปลาที่มีเกล็ดจะแกงส้มอร่อยนะครับอย่างเช่นปลาช่อนหรือปลาขาวตัวเล็กๆอย่างเงี้ยปลาส้อยนะถ้าคนบอกว่าไม่ชอบปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มได้ไหมก็ได้นะครับอย่างเช่นปลากระพงอย่างเงี้ยปลากระพงนี่ก็ถ้าคนต้องการที่แบบว่าช่วยระบบความจำนะฮะหรือก็โอเมก้า3เนี่ยนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันได้ปรับเปลี่ยนได้ก็สามารถจะใช้ปลาทะเลก็ได้ครับเริ่มต้นกันด้วยการปรุงพริกนะครับโคนะครับก็จะมีพริกเนี่ยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะแช่น้ำนะถ้าใครไม่ต้องการเผ็ดก็เอาเมล็ดข้างในออกนะถ้าเผ็ดหน่อยก็เอาเมล็ดข้างในเอาไว้เลยได้ไม่มีปัญหานะครับใส่ลงไปในโคใส่ให้หมดเลยนะครับอาจารย์วันนี้เราทดสอบอีกแล้วเนาะครับนะครับแล้วก็เกลือเราต้องใส่เกลือลงไปเลยนะครับเพื่อเกลือเนี่ยนะครับจะเป็นเม็ดหยาบๆจะช่วยให้พริกแห้งเนี่ยเป็นไงครับไม่กระเด็นด้วยโอเคนะนะแล้วก็ละเอียดง่ายขึ้นนะครับละเอียดง่ายขึ้นเป็นเทคนิคใช่นะครับแล้วโขกเนี่ยอย่าให้โขกแรงเกินไปนะครับต้องโขกได้เลยครับนะฮะมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคนที่มีอายุหรือคุณผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยคุณย่าคุณยายเนี่ยอาจจะใช้เด็กๆตำเด็กๆก็ตำแล้วก็จ้องเมื่อไหร่จะแหลกสักทีพริกเนี่ยจะกระเด็นเข้าตาได้บางทีเราเด็กๆเห็นไหมครับจะทำให้พริกเนี่ยมันจะกระเด็นเราก็ไม่ต้องไปมองโขกไปปกติอย่างเงี้ยครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่เด็กเนี่ยสมาธิไงก็อยากจะไปอยากให้เร็วๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่งั้นเราก็มือใช่หรือบางคนบอกว่าใช้ถุงพลาสติกครอบเอาไว้ก็ได้แต่รุ่นใหม่อาจจะใช้อะไรครับเครื่องปั่นก็ได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่ารสชาติอาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควรแต่การทำอาหารไทยต้องใช้มือสัมผัสใช้มืออย่างเดียวนะครับอาจารย์แต่ถ้าทำอุตสาหกรรมโอเคเรายอมได้เพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วครับอาจารย์บางคนบอกว่าไปซื้อพริกแกงสดๆมาสำเร็จมาได้ครับอาจารย์อันนี้นะครับถ้าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับไปซื้อน้ำพริกแกงสำเร็จมาเนี่ยนะครับเราต้องดมก่อนอันดับแรกมีเรียกรสหรือมีกลิ่นเนี่ยเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่าถ้าเหม็นเปรี้ยวเป็นไงครับครับไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้ครับอาจารย์ครับพอได้หรือยังครับพอพริกพอละเอียดนะครับเราก็ใส่หอมใส่หัวหอมไปก่อนใช่ครับอาจารย์ใส่แบบว่าไม่เรียงลำดับได้ไหมอาจารย์จริงๆแล้วเขามีเหตุมีผลของเขานะครับ ใส่ก่อนใส่หลังเนี่ยนะครับการใส่ที่เป็นขั้นตอนลงไปเนี่ยจะทำให้พริกเนี่ยโขกง่าย2ก็คือส่วนผสมอย่างอื่นเป็นไงครับละเอียดตามกันไปหรือบางอย่างเนี่ยส่วนไหนที่ละเอียดแล้วอย่างเช่นกะปิเนี่ยเราจะใส่ทีหลังสุดเพราะว่ามันละเอียดแล้วอ่ะนี่เป็นขั้นตอนของการใส่แล้วก็จะทำให้ผู้ทำเนี่ยจำได้เรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการทำงานเป็นขั้นด้วยถูกต้องครับนี่แหละฮะเป็นสิ่งสำคัญในการทำอาหารนะครับนะฮะต่อจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมนะครับใส่ลงไปนะครับพอละเอียดนะครับเราก็ตามด้วยกระชายนะครับลงไป
กระชายนี่จะช่วยกลิ่นหอมนะครับนะช่วยทำให้เราอยากอาหารใช่ใช่นะครับตามด้วยนะครับกะปินะครับ1ช้อนชานากะปิหอมลงไป1ช้อนชาอันนี้เราจะใส่โขกทีหลังเลยนะครับแล้วก็โขกเขาให้เข้ากันให้ละเอียดนะครับอย่าให้พริกเป็นเขาเรียกเป็นใบคนโบราณเขาที่เรียกว่าแล่นใบแล่นใบแสดงว่าพริกไม่ละเอียดนะเวลาเราละลายน้ำเนี่ยใบพิเศษที่มันจะลอยเขาเรียกแล่นใบนะครับคนโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าน้ำพริกแกงเราเป็นไงคนโขกจะไม่ที่ถี่ทันเท่าที่ควรนะครับก็ทุกอย่างมีอะไรซ่อนเร้นไว้อยู่นะครับใช่แล้วน้ำมันหอมระเหยหรือสีของพริกถ้าสมมติโขกละเอียดพริกของเขาก็จะสีน้ำแกงก็จะสวยนะครับสีแดงสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นขั้นตอนของการทำอาหารทุกๆขั้นตอนนะครับอาจารย์ครับละเอียดพอหรือยังครับครับเนี่ยนะละเอียดพอแล้วนะครับมาไม่ให้แล่นใบนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีเนื้อปลาต้มสุกนะนี่เป็นเนื้อปลาช่อนนะครับต้มในน้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตักเนื้อปลาเนี่ยออกมานะครับน้ำในนี้อย่าทิ้งนะครับเป็นน้ำซุปต่อเลยใช่น้ำแกงก็จะได้หวานไม่อย่างนั้นน้ำแกงก็จะไม่อร่อยเลยนะครับแกงส้มเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดเลยอย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็แกะนะครับไม่เอาหนังไม่เอาหนังหนังจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยสวยงามนะครับแล้วก็เอาก้างออกให้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มือเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าตรงไหนมีก้างมีกระดูกเนี่ยนะครับเนี้ยใส่ไปนะครับลงไปในนี้โขกเลยใส่ให้หมดเลยครับอาจารย์ประมาณชิ้น1ถึง2ชิ้นนะครับนะเพื่อให้น้ำแกงข้นถ้าใส่มากเกินไปมันก็จะข้นเกินไปไม่อร่อยอีกเพราะแกงส้มเนี่ยจะต้องแค่ซดน้ำอร่อยถ้าน้ำข้นเกินไปก็ไม่อร่อยนะครับใสเกินไปก็ไม่อร่อยไม่มีเนื้ออีกนะครับโอเคต้องใส่พอประมาณด้วยนะครับอาจารย์ประมาณสักเนี่ยนะ2ชิ้นอาจารย์ครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะทำเองแต่ว่าเร่งรีบครับไม่สามารถปรุงพริกแบบนี้ได้ครับอาจารย์เราโขกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วถึงเวลาเราถึงจะเอาน้ำพริกมาเนี่ยนะครับแล้วก็โขกปลาใส่แล้วก็แกงได้เลยนะน้ำพริกนี่เราสามารถทำเก็บไว้ได้เลยนะครับอ๋อทำเก็บไว้ได้ประมาณเป็นอาทิตย์เลยนะครับทำเก็บไปล่วงหน้านะครับหรือในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาครอบครัวเราเนี่ยมาช่วยกันทำใช่อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโขกหรือจะไปเก็บดอกแคร์อะไรเงี้ยสามารถที่จะสมัครสมานในสามัคคีในครอบครัวได้ด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะได้บริโภคนะครับอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับถูกหลักทางโภชนาการแล้วนะครับก็ยังสามารถทำให้ครอบครัวเนี่ยครับอบอุ่นขึ้นมาได้ด้วยครับด้วยการที่มีกิจกรรมทำร่วมกันใช่ครับใช่นะครับอาจารย์นะตอนนี้พอหรือยังครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตักใส่ถ้วยนะครับพอตักใส่ถ้วยแล้วนะครับพระเอกของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นดอกแคนะครับดอกแคที่เราเก็บมาจากข้างบ้านบ้างหรือในสวนบ้างหรือเราจะไปซื้อก็ได้นะครับวิธีการเลือกซื้อดอกแคเนี่ยนะครับไม่ควรให้มีดอกบานๆดอกบานมันจะไม่อร่อยแบบบานๆนี่คือมันจะเหมือนกับดอกมันจะเริ่มบานแล้วอย่างเงี้ยนะฮะมันจะแตกออกอย่างเงี้ยมันจะแตกออกอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติดอกบานมันจะแตกออกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือบานเราก็ควรที่จะเลือกดอกแคที่ออกรสชาติตุ่มๆนิดนึงมันจะไม่แก่เกินไปนะครับแล้วก็จะรสชาติหวานอร่อยนะครับบางที่เขาก็จะใช้เกสรเนี่ยแกงลงไปเลยนะครับก็ขมนิดๆคนโบราณจะชอบอย่างนั้นแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องเอาเกสรเนี่ยออกไปเกสรก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วโภชนาการนะครับยังนะครับอย่างเงี้ยออกไปยังมีประโยชน์อยู่ไหมครับถ้าเราเอาเกสรตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะออกไปอย่างนี้นะครับในนี้ก็จะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับเนี่ยเนี้ยคือสิ่งสำคัญแล้วเราใช้ตัวนี้นะครับด้วยแล้วก็ใช้ยอดอ่อนๆของดอกแคร์ด้วยนะครับอย่างเงี้ยยอดอย่างเงี้ยนะครับเอามาแกงได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเด็ดก็จะให้กากอาหารเนี่ยนะแล้วเราก็เป็นไงครับเด็ดเป็นยอดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนๆเงี้ยรับประทานได้เลยนะดึงอย่างนี้นะครับรูดแล้วก็ถ้ามันอ่อนนี่ก็จะพอดีเลยหลุดพอดีนะครับเนี่ยยอดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตรงนี้เราก็ไม่เอาแต่ตรงนี้นะครับเตรียมพักเอาไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะอย่างนี้เก็บเอาไว้นะฮะไอ้ดอกแคร์นี่ก็ประมาณ300กรัมต่อ1หม้อแบบนี้นะครับส่วนประกอบของแกงส้มนะครับก็จะมีน้ำซุปหรือน้ำต้มปลาเนี่ยประมาณ4ถ้วยตวงนะฮะให้เราเปิดฝาไว้เลยนะครับเปิดไฟนะครับจากนั้นส่วนประกอบต่างๆของแกงส้มนะครับก็จะมีนะฮะแล้ววันนี้เราจะใส่กุ้งฝอยพอดีเราเดินไปตลาดนะครับเจอกุ้งฝอยนะครับเราก็
เอามาใส่ได้อาจจะได้มีรสชาติสีสันให้ดูแล้วก็แถมยังได้อะไรแคลเซียมจากเปลือกกุ้งอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปลาช่อนนะครับเป็นชิ้นๆใส่ลงไปนี่คือใส่เป็นชิ้นใส่เป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้สวยงามนะใส่ลงไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะหั่นให้เป็นชิ้นพอคำทุกอย่างนี้ต้องสะอาดนะครับใช่ใช่ปลาช่อนนี่นะครับพอเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะครับเราต้องล้างนิดนึงเวลาล้างเนี่ยนะครับเราต้องใช้เกลือนะครับเกลือไทยเนี่ยนะครับเกลือที่เป็นผงๆเนี่ยนะครับทาไปที่ตัวปลาเลยนะครับทาที่ผิวปลาเลยผิวเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ดับกลิ่นคาวได้แล้วก็เมือกต่างๆนะครับก็จะหลุดออกไปง่ายขึ้นนะล้างทำความสะอาดเนี่ยแห้งๆแล้วผึ่งเอาไว้แห้งๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็จะได้เนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำปลานะน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะครับแกงจะหวานมากครับใช่ให้เราละลายเครื่องแกงนะครับนะใส่ลงไปในน้ำต้มเลยนะครับนะนี่นะใส่ลงไปในนี้นะนะแล้วก็ยีให้แตกตัวนะครับหนูข้าใครอยู่ตรงนี้นะครับจะได้กลิ่นมากเลยครับใช่เนี่ยเห็นไหมครับนะฮะหอมกลิ่นใช่แล้วก็ต้องให้เดือดนะครับให้เดือดนะฮะเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าแกงส้มเนี่ยสามารถที่จะรับประทานทั้งครอบครัวครับตั้งแต่สงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวนี่คืออะไรรสชาติไงรสชาติเราจะไม่รสจัดจัดเกินไปไม่รสชาติเข้มเกินไปเด็กๆสัก10กว่าก็สามารถ10กว่าก็สามารถทานได้หรือผู้ใหญ่ก็ทานได้หรือผู้สูงอายุก็ทานได้เนี่ยคือการทำอาหาร1จานสามารถที่จะให้ในครอบครัวทุกๆคนบริโภคได้หรือกินได้ได้ประโยชน์กันครบถ้วนนะครับไม่ใช่ว่าทำคนนี้ชอบคนนี้ก็กินได้คนเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้การทำอาหารสุขภาพเนี่ยบางทีนี่ต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยนะครับต้องทำแล้วไม่ใช่ตัวเองรักษาสุขภาพคนเดียวต้องในครอบครัวได้ด้วยทุกคนต้องทานได้นะครับหรือเราจะตักไปเผื่อคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็จะเป็นไงครับมองเห็นอู้ยอาหารจานนี้อาหารจานสุขภาพจังเลยวันนี้ได้เพื่อนบ้านให้แกงส้มดอกแคมาโอ้โหเป็นอาหารสุขภาพโอ้สะอาดด้วยนะทำเองไม่ใช่ไปซื้อมาอย่างเงี้ยก็จะยินดีด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อนบ้านกันด้วยครับอาจารย์น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าต้องเดือดนะครับเพื่อที่ผักเนี่ยจะได้มีสีสันสวยงามเนี่ยต้องเดือดขนาดไหนครับนี่ฮะต้องเดือดอย่างนี้แหละฮะเดือดพล่านนะเดือดพล่านเลยต้องเดือดเลยนะครับนะผักของเราก็จะเป็นไงครับสีสันสวยงามไม่ใช่น้ำนิ่งๆใส่ลงไปนะไม่ได้นะก็จะคำคำนะครับอาจารย์ใช่นะเราก็ใส่ประมาณนี้คือใส่ผักก่อนปลาใช่ใช่ต้องใส่ผักลักษณะของแกงส้มเนี่ยนะผักต้องนุ่มในปัจจุบันเห็นไหมครับเวลารับประทานเราไปสั่งตามร้านอาหารผักมาจานนึงนะครับน้ำจานหนึ่งแล้วก็มากินแบบแปะซ่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ลักษณะที่ดีของแกงส้มผักต้องนุ่มอ๋อผักต้องนุ่มแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับร้านอาหารจะทำแบบนั้นหมดเลยเพื่อทำให้เป็นไงมีกิจกรรมในการทำว่าแกงส้มเป็นยังไงครับเพิ่งจะรู้นะครับต้องลองดูครับอาจารย์ใส่ไปนี่นะลงไปนะลงไปนะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงพอประมาณใช่แล้วต้องกดนะครับกดให้จมกดให้จมอย่างนี้นะฮะกดให้จมนะครับแค่นี้ก็น่าทานครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ใบนี่ลงไปเลยที่คุณอาทำยอดอ่อนนะยอดอ่อนไปด้วยนะครับกดลงไปนะครับนะครับเพราะอันเนี้ยนะครับเราจะใช้น้ำไม่ต้องมากนะแกงส้มนะครับนะต้องสัดส่วนต้องพอดีกันนะครับกับน้ำกับเนื้อจะต้องพอดีกันนะครับแล้วกดให้จมเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับเราปิดฝาไว้ด้วยต้องรอให้เดือดต้องรอให้เดือดอีกครั้งนึงให้ผักนุ่มก่อนนะครับถึงจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งเนื้อปลาแล้วก็เนื้อกุ้งฝอยกุ้งฝอยนะฮะตัวนี้เขาเรียกกุ้งฝอยนะตัวเล็กๆนะครับเป็นกุ้งน้ำจืดอันนี้หาได้ง่ายไหมครับอันนี้นะครับส่วนใหญ่คนก็จะบริโภคหรือจะรับประทานเป็นไงครับ
กุ้งเต้นนะครับสดๆจริงๆไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในนี้มันมีเชื้อพยาธิบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นควรจะปรุงให้สุกดีกว่าควรจะทำให้สุกก่อนนะครับนะเครื่องปรุงก็จะมีนะครับปรุงรสชาติก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกนี่ก็เช่นเดียวกันนะพอเราได้จากการคุณอาร์ตอีกนิดนิดนึงนะครับพอได้จากตลาดเนี่ยเนี่ยบางทีเราควบคุมไม่ค่อยได้มันมีทั้งเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวก็มีหวานก็มีบางทีจืดไปก็มีแล้วแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเวลาเราเลือกซื้อก็เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะพอเราได้มาขามเปียกมาเนี่ยนะครับดูอย่างไรครับบางทีเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยมันจะมีเศษครับเศษเยอะมากอะไรต่ออะไรลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเลือกซื้อนี่ต้องดูร้านที่เราเขาเรียกอะไรนะไว้ใจจริงๆแล้วก็บางทีเลือกไปแล้วต้องชิมนะครับต้องชิมนิดนึงพอดีอะไรครับเดี๋ยวเราอาจจะทำแกงส้มบ้างน้ำพริกมะขามเปียกบ้างนะครับอย่างเงี้ยชิมรสชาติต้องเป็นแบบไหนต้องออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะครับถ้าหวานไม่อร่อยแล้วแกงส้มไม่ได้เพราะนี้เราต้องการอะไรชูรสด้วยเปรี้ยวปรุงรสด้วยความเปรี้ยวนะครับอย่างเงี้ยต้องเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ขยำครับนะครับบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ล้างน้ำร้อนไปสักทีก็ได้ตั้งน้ำร้อนเหมือนกับฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาใส่ในชามแล้วก็น้ำอุ่นๆแช่ลงไปขยำให้ออกมาขยำขยำให้ออกมาใช่ใช่เป็นน้ำมะขามเปียกเป็นน้ำข้นๆนิดนึงครับนะครับเดือดแล้วครับอาจารย์ครับเดือดแล้วเห็นไหมครับกลิ่นหอมมากเลยครับเนี่ยเราก็ทำให้เป็นไงครับกดลงไปนิดหน่อยก่อนให้ผักนุ่มก่อนครับเห็นไหมครับอาจารย์มอขนาดนี้ทานได้ประมาณกี่คนเนี่ยครอบครัวเรา4คนได้4คนได้เลยสูตรนี้ประมาณ4คนรับประทานได้ครับนะครับฮะเนี่ยฮะพอผักนุ่มนะครับให้เราใส่อะไรครับเนื้อปลาลงไปเนื้อปลาเนี่ยนะครับขั้นตอนของการใส่เนื้อปลาในการทำแกงส้มนี่นะน้ำต้องเดือดถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยเนื้อปลาเราจะไม่ขาวนะครับนะเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะฮะใส่เนื้อปลาลงไปนะฮะใส่เนื้อปลาลงไปอย่าคนนะครับห้ามคนนะครับใส่เนื้อปลาลงไปนะครับตามด้วยกุ้งฝอยนะครับลงไปนี่ใส่เยอะใส่น้อยนี่แล้วแต่เลยใช่ไหมอาจารย์ความชอบของเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ประมาณสักครึ่งถ้วยตวงนะพอแล้วกำลังพอดีใช่หนึ่งหม้อนะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เรานะครับปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกเลยเพราะว่าในน้ำมะขามเปียกมันจะมีความเข้มข้นจะไปช่วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยรัดตัวเนื้อปลาก็จะไม่เละแล้วก็สดวันนี้เพิ่งรู้ความสดความอร่อยเป็นเทคนิคเหรอใช่ใช่เนี่ยเราก็ใช้น้ำมะขามเปียกเนี่ยนะครับนะข้นๆอย่างนี้นะครับราดลงไปที่ตัวปรุงรสประมาณสัก2ช้อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับนะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลานี่ประมาณ1ช้อนก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับเพราะอะไรในน้ำพริกแกงมีเกลือแล้วก็มีกะปิอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราค่อยๆปรุงนะครับน้ำตาลที่เราเอามาให้ตรงนี้นะครับเราเผื่อว่าตัดรสนิดนึงในคนโบราณเขาบอกว่ารสชาติจะไม่รู้ไปไหนนะครับเราอาจจะต้องเป็นไงครับใส่น้ำตาลเนี่ยตัดรสคนโบราณเขาบอกว่าตัดแค่หัวนิ้วโป้มือนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่นี้พอแล้วปิดฝาไว้ก่อนเพื่อให้เป็นไงครับเนื้อปลาสุกก่อนนะครับห้ามคนเด็ดขาดนะครับตัวเนี้ยจะทำให้ถ้าคนเนี่ยเนื้อปลาก็เป็นไงครับเละด้วยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคาวด้วยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำอาหารเพื่อสุขภาพสักการนึงไม่ใช่หน้าตาออกมาดีรสชาติก็ต้องดีลักษณะเนื้อสัมผัสก็ต้องดีด้วยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดปกติอาจารย์ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอาหารสุขภาพเนาะบางคนก็บอกว่าไม่น่าทานเลยอาจารย์แต่ว่านี้แม้แต่แกงส้มเองเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพได้เนี่ยอันนี้คือได้กากใยสูงนะครับเนี่ยเอาเราเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะสุกแล้วอาจารย์เราก็ใช้ช้อนเนี่ยเป็นไงไอ้ทัพพีเนี่ยเป็นไงคนเบาๆนะครับแค่นี้เองเบาๆนะครับเห็นนะได้กินตรงเนี้ยนะผักก็จะค่อยๆเริ่มนุ่มนะครับแต่ว่าสียังเขียวอยู่เลยครับอาจารย์ใช่นี่ไงก็ถึงบอกว่าต้องใส่ให้ถูกวิธีนะครับนะฮะหลักการหุงต้มก็ต้องมีด้วยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะเนื้อปลาก็เป็นไงครับสุกพอดีเห็นไหมครับไม่เละใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เละเนี่ยเห็นไหมเนื้อปลาสวยเลยเห็นไหมเนี่ยเนื้อปลาขาวสวยนะครับแล้วเราก็เป็นไงครับชิมรสสักนิดนึงนะครับชิมรสสักนิดรสอะไรต้องนำนะครับอาจารย์ใช่รสเนี่ยต้องออกอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ออกตามด้วยเค็มแล้วก็หวานจากผักห้ามหวานจากน้ำตาลนะครับเดี๋ยวนี้คนเราหันมาบริโภคน้ำตาลเยอะยกตัวอย่างแกงเขียวหวานเนี่ยชื่อรสชาติตามชื่อเลยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราชิมรสชาตินิดนึงนะครับยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เติมลงไปได้นะครับนิดนึงนะ
นิดนึงนะครับเติมลงไปนะครับแล้วก็จานบางคนแบบว่ามือหนักไปสักนิดนึงครับอาจารย์พอเติมไปปุ๊บเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากๆอย่างครับเราจะมีวิธีแก้ไหมผมบอกว่าเราเวลาเราทำอาหารเนี่ยต้องค่อยๆใส่ใจเย็นๆอย่ารีบใจร้อนคือป้องกันบอกว่าสัดส่วนบอกท่านนี้เท่านี้ก็เทหมดเลยไม่ได้ต้องค่อยๆใส่เพราะบางทีเนี่ยวัตถุดิบอาหารไทยเนี่ยบางทีมันมาหลากหลายที่นะครับจะทำให้ไม่รู้เลยว่ามันเค็มไปไหมมันจืดอย่างที่บอกมะขามเปียกตัวเดียวก็เป็นไงครับครับผมไม่ได้แล้วฝาดรถนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเพิ่มรสชาติอีกนิดนึง คุณอาร์ตเอามะนาวมานิดนึงมะนาวนะครับมะนาวนะครับนี่เพื่ออะไรครับอาจารย์ในเมื่อเราใส่มะขามช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นนะครับแล้วเราดับไฟตรงนี้เลยนะครับนะฮะแล้วเราก็ใช้น้ำมะนาวเนี่ยแต่งรสชาตินิดนึงนะครับเราต้องดับไฟก่อนนะครับดับไฟแล้วนะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวอย่างนี้ลงไปนิดนึงนะเพื่อให้รสชาติของแกงส้มเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับน่ารับประทานขึ้นนะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอาร์ตเอาชามมาครับชามแบบนี้นะเราก็จะตักใส่ชามน่ารับประทานมากผักนี่เขียวมากๆครับอาจารย์เดี๋ยวเราครับคุณผู้ชมครับแกงส้มดอกแคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของแกงส้มนะครับหลายคนบอกว่าทำยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าท่านอาจารย์นั้นได้มาสาธิตการทำแกงส้มให้ดูเนี่ยไม่ยากเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ด้วยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงประโยชน์ตัวแกงส้มเนี่ยนะครับตัดไข้หัวลมเนี่ยนะครับที่แรกอันดับแรกเนี่ยนะครับคือกากใยสูงนะครับเรารับประทานแกงส้มเนี่ยคือมีผักเยอะนะครับกากใยสูงแล้วแถมยังได้วิตามินนะครับในตัวดอกแคร์เนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับเมื่อบริโภคลงไปแล้วก็ผิวพรรณดีความจำดีนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็แถมยังเป็นไงครับรับประทานไปแล้วโล่งนะครับสมองโล่งปลอดโปร่งเพราะในแกงส้มก็จะมีหัวหอมนะครับจะช่วยทำให้ระบบเรียกหลอดลมหรือระบบการหายใจการหายใจเนี่ยดีนะครับก็จะช่วยระบายได้ดีด้วยครับครับประโยชน์มากมายเลยเนาะในช่วยแกงส้มนี้ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับยิ่งรับประทานคู่กับอะไรครับปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาย่างปลาทอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นปลาเค็มนะจะเข้ากับแกงส้มได้ดีอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับบริโภคให้เพียงพอนะครับอย่าให้มากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีนะครับแข็งแรงและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากประโยชน์นะครับของคุณสมบัติแกงส้มดอกแคร์นะครับที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาไข้นะครับที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่ผมได้มองเห็นในวันนี้นะครับคุณประโยชน์ของการทำแกงส้มดอกแคร์นั่นก็คือช่วยให้บุคคลภายในครอบครัวนะครับสามารถที่จะมาร่วมกันครับมีกิจกรรมในการปรุงอาหารขึ้นมาเกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับมีความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอจบลงไปก่อนนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมไปด้วยนะครับในช่วงนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ